วัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ ASEAN Insight ดร.สุกิจเอื้อมหาเจริญครับวันนี้มีทริคดีๆมาฝากอีกแล้วครับคำว่า mind ครับสำหรับนักธุรกิจเราต้องมีคำว่า mind อยู่ในตัวอยู่แล้วก็คือจิตใจครับแต่ในเทคนิคของผม mind ไม่ใช่แค่จิตใจอย่างเดียวครับนักธุรกิจทุกคนต้องมี mind M ตัวแรกคือ monopoly ครับความเป็นหนึ่งเดียวธุรกิจของท่านวันนี้อยู่แบบมีการเหมือนกันไม่ได้แล้วครับท่านต้องพยายามหาสิ่งต่างๆและยึดครองไม่ว่าเป็นอันดับ1หรือ2เท่านั้นครับเชื่อผมนะครับวันนี้ผู้บริโภคจะไม่ยอมมองอันดับ3แล้วเขาจะสนใจอันดับ1และ2เท่านั้นท่านต้องพยายามค้นคว้าให้ได้นะครับว่าท่านมีผลิตภัณฑ์หรือสินค้าหรือการบริการที่เป็นอันดับ1ในธุรกิจของท่านหรืออุตสาหกรรมของท่านอย่างไรทำยังไงนะครับมาดูตัว I ตัวที่2ครับคือ innovation หรือนวัตกรรมครับนวัตกรรมไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นวันนี้และพรุ่งนี้ได้นะครับต้องใช้พลังความคิดสร้างสรรค์คิดเยอะหาเยอะพัฒนาเยอะไม่ว่าวันนี้สินค้าของท่านเป็นสินค้าเก่าไปขายในตลาดใหม่ก็เป็นสินค้าที่เรียก innovation ได้เหมือนกันหรือในขณะเดียวกันตลาดที่ท่านมีอยู่วันนี้นะครับเป็นสินค้าที่ท่านต้องคิดค้นมาใหม่แต่ท่านเอาไปขายในตลาดเก่าก็ยังถือว่าเป็น innovation ฉะนั้นวันนี้ตัว M กับตัว I เมื่อเดินทางกันแล้วท่านก็ต้องถามว่าท่านเก่งคนเดียวได้ไหมในตลาดวันนี้เป็นไปไม่ได้ครับผมจึงขอแนะนำตัว N ครับคือ network network คืออะไรครับไม่ใช่แค่เพื่อนอย่างเดียวครับคนที่พร้อมจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกับท่านวันนี้ผมขอบอกนะครับคำว่า network ไม่ใช่แค่วันนี้เพื่อนที่เคยคบกันมาสมัยเด็กนะครับเพื่อนที่จบมหาลัยมาด้วยกันหรือเพื่อนที่เคยค้าขายไปร่วมค้าสมาคมอะไรกัน network คือคนที่อยู่กับเราได้รับผลประโยชน์อยู่กับเราทุกช่วยเราสุขก็มีสุขอยู่กับเราและการต่อรองครับ50 50วันนี้คงไม่ได้แล้วครับท่านลองดิครับท่านเอาแค่40และเขาเอา60ตรงนั้นแหละครับจะทำให้ตัวดีตัวสุดท้ายก็คือ dream chaserท่านฝันอยู่แล้ววันนี้ทุกคนฝันอยากรวยอยากมีธุรกิจอยากมีอะไรที่ดีแต่ถ้า Dream Chaser ของท่านคือพลังที่ขับเคลื่อนให้ท่านวันนี้ไม่ต้องท้อถอยครับพัฒนานะครับธุรกิจของท่านวันนี้ถ้าท่านลงทุนลงแรงแล้วก็เหมือนออกเรือไปหาปลาครับบ่อนี้อาจจะไม่มีหน้าน้ำนี้อาจจะไม่มีปลาหวังเอาบ่อหน้าครับหรือหน้าน้ำหน้ามีอยู่แล้วแต่อยู่ที่ท่านนะครับก็ลองย้อนกลับสิครับวันนี้ถ้าท่านมีฝันก็คือตัวดีท่านลองหาเพื่อนก็คือตัว Nพอหาตัว N ได้ท่านก็คุยกับเขาจนก็บอกว่าน่าจะมีอะไรใหม่ๆก็คือตัว I และสุดท้ายท่านก็ได้สิ่งต่างๆที่เรียกว่ายึดครองพื้นที่ของท่านคนเดียวก็คือตัว M Mind เห็นไหมครับว่า Mind มันเป็นเรื่องคิดง่ายๆแต่อยู่ที่ท่านจะกล้าคิดกล้าทำหรือเปล่าผมคงฝากท่านเท่านี้แหละครับว่าถ้าวันนี้นักธุรกิจที่กำลังจะก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในต่างประเทศมีข้อแม้ครับว่า1ท่านต้องเปิดใจให้กว้างจิตของท่านคือ Business Mind ต้องกว้างพอที่จะยอมรับถ้าตัว D ตัว I นะครับหรือตัว M หรือตัว N อยู่ที่ท่านเล่นก่อนครับเดินก่อนครับเปิดฉากก่อนครับไม่ต้องตามมาจังหวะตามไหนก็ได้ครับแต่คำว่า Business Mind เป็นคำที่ผมฝากให้ท่านในยุคของ AEC หรือการค้าระดับโลกกำลังเข้าใกล้ท่านพบกันในสัปดาห์หน้านะครับหวังว่าท่านคงติดตาม ASEAN Insight กับดร.สุกิจเอื้อมหาเจริญต่อไปติดตามผมได้ที่เว็บไซต์ drsukitti@yahoo.com ได้มีอะไรถามมาผมตอบทันทีครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมคะเป็นไงคะคุณผู้ชมมีสาระแล้วก็สนุกสนานดีไหมคะคุณผู้ชมคะรายการอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือรายการที่ดีมีสาระและเราก็ต้องการที่จะส่งเสริมให้คนไทยนี่ก้าวไปสู่เวิร์คคลาสด้วยวิธีการนี้นะคะติดตามชมกันมานะคะคุณผู้ชมคะเรามีเรื่องราวดีๆมีเนื้อหาสาระที่ควรค่าแก่คนไทยในไม่ว่าจะสาขาอาชีพใดนะคะคุณผู้ชมก็แนะนำรายการมาได้ด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากให้เราไปที่ไหนหรือว่ามีอะไรที่คิดว่าควรจะปรับปรุงแก้ไขยังไงรายการนี้เป็นรายการใหม่นะคะเพราะฉะนั้นแนะนำมาได้ในรายการด้วยการส่ง Facebook เข้ามาเลยค่ะ Thailand Corridors นะคะหรืออีเมลมาก็ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะที่ thaikoontv@gmail.com ค่ะในสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ